โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับรายการนิ้วเกี่ยวลวด EP ที่7นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Base BMDI อีกตัวหนึ่งนะครับจากมุมผู้ใช้งานจริงนะครับนั่นก็คือเจ้า NuX NBP 5นะครับหรือว่า NuX Maverick David นั่นเองนะฮะก็ผมใช้ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียนะครับรวมถึงความลับของมันที่ซ่อนอยู่นะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะดูรีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เยอะแล้วแต่แล้วก็มีหลายวิดีโอเหมือนกันที่ไม่ได้พูดถึงความลับเรื่องนั้นนะครับผมคงแบ่งคลิปนี้เป็น2พาร์ทละกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Base PM ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกพาร์ทนึงเราคงไปพูดถึงเรื่องของเจ้าฟังก์ชันการใช้งานที่มันเสริมขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของเสียงแตกแล้วก็อีกเรื่องที่เป็นความลับที่ซ่อนอยู่ของมันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นมาดูรูปร่างหน้าตามันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับ NuX NBP 5นะครับก็มีบอดี้ที่เป็นโลหะนะครับผิวเนี่ยค่อนข้างเป็นผิวที่แบบผิวขรุขระเนาะผิวไม่เรียบนะครับไม่ใช่เหมือนเอฟเฟคทั่วไปที่แบบผิวเขาจะเป็นโลหะเรียบอันนี้เขาจะเป็นขรุขระซะหน่อยนะครับก็สวยงามดีนะครับรู้สึกแข็งแรงทนทานดีแต่ก็มีข้อเสียก็คือว่าเวลาเราเอาตีนตุ๊กแกไปติดด้านหลังเขาอะเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งบนเพดานบอร์ดของเราเนี่ยมักจะมีปัญหาติดไม่ค่อยอยู่เพราะว่าผิวเขาไม่เรียบไงครับมันก็เลยกาวที่ติดมันก็เลยไม่ค่อยจะแน่นวิธีแก้คืออาจจะต้องใช้กาวอย่างอื่นหยอดเสริมเข้าไปเช่นอาจจะเป็นกาวยางก็ได้อาจจะเป็นกาวตาช้างก็ได้นะครับก็หยอดเสริมเข้าไปก็น่าจะช่วยได้นะครับทีนี้เรามาดูปุ่มต่างๆว่ามีปุ่มปรับอะไรบ้างนะครับตัวแรกง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือปุ่ม on off นะครับปุ่ม on off ตัวนี้นะฮะทำหน้าที่ในการเปิดปิดชุดPM ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เปิดปั๊บไฟสีแดงขึ้นนะครับปิดก็คือปิดการใช้งาน PM ชุดนี้นะครับต่อมาอีกปุ่มนึงปุ่มเปิดปิดระบบ Drive นะครับ Drive ก็คือเสียงแตกนั่นเองนะครับทำหน้าที่เปิดและปิดเสียงแตกของมันเพื่อที่ว่าเวลาเราไม่ต้องการใช้เสียงแตกก็กดปิดไปได้นะครับบางทีเราแบบอยากได้ PM ที่แบบเสียงคลีนเพียวๆเลยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เปิดปิดได้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานปุ่ม Drive เนี่ยถ้าเรากดเปิดเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำงานนะครับมีไฟขึ้นก็จริงแต่เสียงไรไม่ออกนะครับเพราะนั้นต้องเปิดชุด PM ด้วยนะครับถึงจะทำงานนะครับถ้าเราไม่เปิดชุด PM ตัวนี้ปั๊บปุ่มไดรฟ์เนี่ยก็คือไม่มีผลอะไรเหยียบไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับโอเคทีนี้เรามาดูปุ่มชุด PM กันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับ PM เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเบสนะครับปุ่มเบสเนี่ยจะตอบสนองย่านความถี่ที่40เฮิรตซ์นะครับบวกและลบได้12เดซิเบลหมายความว่ามันใช้ทั้งบูสต์แล้วก็คัดเสียงออกได้บางทีเรามีเบสที่เป็นเบสแอคทีฟเงี้ยครับเราชอบ PM ที่เป็นแบบเสียงเบสที่อยู่กับชุดคอนโทรลของเราตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะคัดออกไปได้นะครับหมายความว่าแบบเบสมันล้นเกินไปเราคัดออกไปได้นะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับ treble ก็คือว่าเสียงแหลมนั่นเองนะครับอันนี้จะตอบสนองย่านความถี่ที่8000เฮิรตซ์นะครับบวกและลบได้12เดซิเบลเช่นเดียวกัน2ตัวนี้ตัวกลางนี่ทำงานคู่กันนะครับมาดูตัวนี้ก่อนfrequency ก็คือว่ามันจะทำหน้าที่เลือกนะครับเลือกย่านเสียงกลางที่เราต้องการนะครับถ้าเราหมุนไปซ้ายสุดมันจะอยู่ที่160เฮิรตซ์นะครับเปิดมาขวาสุดปั๊บมันจะขึ้นไปสูงถึง4000เฮิรตซ์เลยนะครับทีนี้ทำงานยังไงพอเราเลือกสัญญาณเรียกว่าเลือกความถี่เสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม middle ตัวนี้ก็คือปรับความดังเบาของเสียงกลางนั่นเองนะครับถ้าเราเปิด boost ไปสุดขวามือเนี่ยก็จะบวกได้ถึง17เดซิเบลนะครับแล้วเราตัดออกไปปั๊บก็จะตัดออกได้สูงถึงลบ17เดซิเบลเช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะฮะมาดูแถบบนกันบ้างแถบบนตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับความดังเบานั่นเองนะครับผมก็จะเปิดไว้แฟลตตรงกลางแล้วกันนะฮะสองตัวนี้นะครับจะเป็นชุดควบคุมเสียงแตกนะครับก็คือว่าเป็นเสียงไดรฟ์นะครับกับเสียงที่เป็นเบลนด์ก็คือการผสมระหว่างเสียงแตกกับเสียงคลีนของเราเพราะบางทีถ้าเกิดเราเปิดเสียงแตกอย่างเดียวเงี้ยไม่เบลนเอาเสียงคลีนแล้วเข้ามาผสมเลยเนี่ยเบสจะค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็ฟังดูแล้วอึดอัดนะครับบางทีรู้สึกรำคาญหูด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นเสียงแตกก็ควรจะมีปุ่มเบลนมาด้วยนะครับสองตัวนี้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายห้องอัดหรือว่าใครที่แบบใช้ DI ต่อเข้ามิกเซอร์เล่นบ่อยๆนะครับก็ต้องมีสองตัวนี้ครับก็คือว่าปุ่มเปิดปิด IR นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าแคปซิมก็ได้นะครับIR คือ Impulse Response นะครับทำหน้าที่ในการจำลองเสียงของดอกลำโพงที่อยู่ในคาบิเนตนะครับสองตัวเนี้ยนะครับทำหน้าที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเลือกสัญญาณได้เช่นฝั่งที่เขียนว่า DI เนี่ยก็คือเลือกปิดหรือเปิด
IR ที่จะออกมาทางช่องนี้ครับช่อง DI out กับช่อง headphone นะครับดันขึ้นคือเปิดดันลงคือปิดนะครับฝั่ง out ก็เช่นเดียวกันครับดันลงปิดดันขึ้นเปิดนะครับเปิดปั๊บมันก็จะทำงานกับปุ่ม out ที่อยู่ด้านบนที่เป็นลายตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ก็คือเป็น out ที่เป็น TRS ปกตินี่แหละนะครับปิดไปก็คือดันลงไปเท่านั้นเองมาดูปุ่มด้านบนบ้างจะมีอีก2ปุ่มนะครับนั่นคือปุ่ม pre post ที่สามารถเลือกว่าเราอยากให้เจ้าก้อนนี้เป็น pre เป็น PM หรือเป็น post amp นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเลือกไว้ที่ pre เนี่ยสัญญาณก็จะผ่านมันไปเลยนะครับไม่ผ่านชุดตัว PM ของมันนะครับถ้าเลือก post ปั๊บมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็น amplifier ให้เราอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมระหว่างที่ทำการรีวิวเสียงแล้วกันนะครับอีกอันนึงคือ lift and ground control ก็คือว่าถ้าเราไปเล่นแล้วเสียงมันจี่เนี่ยต่อ DI out ออกไปเข้ามิกเซอร์แล้วเสียงมันจี่ก็สามารถใช้ตัวเนี้ยตัดสัญญาณเสียงจี่ออกไปได้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานก็อาจจะต้องปรึกษากับทางซาวด์เอนจิเนียร์อีกทีนึงแล้วกันนะครับหรือว่าเราใช้งานบ่อยๆเราเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์นะครับมาดูช่องเสียบนะฮะหลังจากปุ่มปรับทั้งหมดแล้วช่องเสียบมีกี่ช่องนะครับความพิเศษของเจ้า Nu X เนี่ยมันมี1อินครับแต่มันมีได้ถึง4เอาท์นะฮะหมายความว่าใช้ได้ทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานอัดนะครับงานแสดงสดนะครับแสดงสดทั้งที่ไม่มีตู้แอมก็ได้เหมือนกันนะครับหรืองานซ้อมอยู่ที่ห้องคนเดียวก็ซ้อมได้นะครับ1 input ก็คือต่อสายแจ็คเข้าตรงนี้นะครับจากเบสของเราหรือว่าต่อพ่วงจากเอฟเฟคก้อนอื่นเข้ามาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อมาปั๊บจะมี2 out ตรงนี้นะครับมี out ที่เป็น true ก็คือหมายถึงว่าผ่านมันมาเลยนะครับไม่มีผลกับตัวก้อนนี้เลยคือเสียงเบสพาวเพียวเนี่ยผ่านมาเลยนะครับเหมือน bypass เข้ามาเลยนะครับอีกช่องนึงเป็นช่อง out ที่เป็น TRS ก็คือว่าเป็น out ที่ทำงานร่วมกับชุด PM นะครับหมายความว่าเราสามารถใช้ตัวเนี้ยต่อ TRS ออกมาแล้วไปเสียบเข้ามิกเซอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีก2 out จะเป็น direct out นะครับ direct out ก็คือว่าต่อสาย XLR เนี่ยเสียบเข้าไปที่มันแล้วก็อีกฝั่งไปเสียบเข้ามิกเซอร์นะครับแล้วก็เป็น headphone out นะครับ headphone out ก็สามารถที่จะใส่หูฟังเสียบแล้วก็ซ้อมคนเดียวได้นะครับมันจะมี in อีก1 in ที่เอาไว้สำหรับซ้อมนะครับก็คือช่อง aux in ตัวนี้นะครับไอ้เจ้า Nu X ตัวเนี้ยจะไม่มีปรับความดังเบาของ aux in นะครับเวลาเราเสียบจากโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยอาจจะต้องปรับความดังเบาจากโทรศัพท์ของเราเองนะครับสายที่เสียบเข้าไปก็เป็นสาย 3.5 ธรรมดาเหมือนสายหูฟังเราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูก็สายแบบนี้ครับเสียบจากโทรศัพท์แล้วก็อีกข้างนึงก็ไปเสียบเข้าช่องออกอินนะครับก็สามารถที่จะซ้อมคนเดียวอยู่บ้านได้ชิวๆไม่ต้องรบกวนใครนะครับอ่ะเอาละมีอีก2ช่องนะครับก็คือช่อง DC 9โวลต์สำหรับจ่ายไฟ9โวลต์ให้เขานะครับรู้สึกดูไอ้ตัวนี้จะใส่ฐานไม่ได้นะครับอีกช่องนึงจะเป็นช่อง USB นะครับใช้สำหรับเสียบต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เข้ามาปรับการใช้งานของมันนะครับ USB ที่ใช้ก็เป็น USB ธรรมดาเลยเป็นไมโคร USB นะครับก็คือตัวนี้เอาตัวอย่างให้ดูนี่ครับฝั่งนี้คือเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็คือเสียบเข้ากับตัวเอฟเฟคของเราเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ของ Nu X Cloud นะครับอันนี้ผมไม่ลงลึกละกันไปหาดูได้ตามเว็บไซต์นะครับมันสามารถเลือกแบบCabinet ได้ด้วยอยากได้ Cabinet แบบไหนนะครับอยากได้Sound PM แบบไหนนะครับไปเลือกดูได้นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่การฟังเสียงดีกว่านะครับพูดเยอะแล้วมาฟังเสียงกันดูดีกว่าเนาะโอเคเสียงที่จะได้ยินตอนแรกเนี่ยจะเป็นเสียงเบสปกติก่อนนะครับไม่ผ่านชุด PM อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่เปิด IR ด้วยนะฮะเบสที่ใช้จะเป็น Classic Vibe 70ของ Squier นะครับปุ่มโทนเนี่ยก็คือจะเปิดโทนเปิด 100% นะครับแล้วก็เปิดปิกอัพหน้าหลัง 100% ทั้งคู่นะครับฟังเสียงกันดูครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของเบสปกติเพียวๆเลยนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงเบสที่ผ่านตัว PM กันดูบ้างนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงที่ต่อจากช่อง Direct Out นะครับจะเป็นช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับ
รีแอมกันดูนะครับจะได้ได้ยินเสียงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงที่ผ่านชุดปรีแอมนะครับก็เสียงค่อนข้างมีเนื้อแล้วก็ฟังดูแล้วค่อนข้างแบบใสๆนะครับทีนี้เนี่ยผมจะลองปิดปรีแอมแล้วเปิด IR ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับความพิเศษของมันคือคุณสามารถที่จะเปิดแต่ IR อย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชุดปรีแอมเลยนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะฮะนี่ปิดปรีแอมนะครับนี่เปิดนั้นเนี่ยคือเราสามารถที่จะใช้แต่แบบ IR ของมันอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเบสของเราเนี่ยมีชุด PM ในตัวนะครับเป็นเบส Active แล้วก็ไม่อยากจะใช้ชุด PM ของเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้เรามาลองปรับเสียงกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวก่อนปรับเสียงเนี่ยผมให้ฟังอะไรดูก่อนนะครับคือปกติแล้วอ่ะโดยส่วนมากเบสที่มี DI เนี่ยเวลาเราเสียบใช้ DI เสียงมันมักจะดรอปครับเพราะนั้นเนี่ยผมต่อพ่วง2สายให้ดูคือต่อ DI out กับ TIS out ปกติเนี่ยผมจะให้ฟังว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวลองฟังเป็น DI out ก่อนนะครับเปิด PM ด้วยเลยจะได้เห็นชัดนะครับกลับมาเป็นของ TIS out บ้างจะสังเกตว่าเสียงที่เป็นต่อ line out ที่เป็น TIS out ปกติเนี่ยเป็นแจ็คปกติเนี่ยกับช่อง direct out ที่ใช้เป็น XLR แจ็คเนี่ยนะครับเสียงไม่ดรอปเลยนะครับเสียงเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพของเสียงเขาค่อนข้างโอเคมากๆเลยครับบางแบรนด์เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วในช่อง DI out เนี่ยเสียงดรอปนะครับเสียบ DI ปั๊บเสียงดรอปทันทีเลยนะฮะอันนี้ยังอยู่ครบนะครับสำหรับ New X ตัวนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเรียกว่าเปิดใช้ IR สำหรับช่องที่เป็น TIS out นะครับเป็นแจ็คปกติแบบนี้ให้ฟังนะครับเป็นยังไงนะฮะคือมันใช้ได้หลากหลายมากๆนะครับมันใช้ได้กว้างมากไม่ว่าคุณจะใช้เล่นสดหรือว่าใช้อัดเสียงนะครับหรือว่าใช้สำหรับการซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าใช้แบบไปเล่นตามงานที่ไม่มีตู้แอมป์ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเสียงมันโอเคหมดทุกช่องทางนะครับทีนี้มีติดไว้เรื่องของ pre and post นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมเปิดPM ไว้อยู่เดี๋ยวผมจะปรับเป็นเสียงที่ผมชอบแล้วกันนะครับเล่นผ่านช่อง DI out นะครับลองปรับดูก่อนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยสวิตช์ที่ผมปรับเนี่ยเป็นโพสต์อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปรับเป็น P ให้ฟังปรับเป็น P ครับปรับคืนเป็นโพสต์หมายความว่าเวลาเราปรับเป็นพรีแอมเนี่ยปรับเป็นพรีนะครับมันจะเหมือนว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานเจ้าตัวพรีแอมของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังดูอีกทีหนึ่งหมายความว่านะครับตรงสวิตช์ DIL pre post เนี่ยก็คือว่ามันทำงานเฉพาะตรง DIL นะครับคือถ้าเราเล่นช่อง DIL ตัวนี้นะครับแล้วเราปรับไว้ที่ pre เนี่ยตัวเนี้ยจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเหมือนแค่ผ่านมันไปเฉยๆเลยนะฮะแต่ถ้าปรับไปที่ post ปั๊บมันจะทำงานเป็น M ทันทีนะครับตัวเปลี่ยนทุกอย่างจะทำงานตามปกติเลยนะครับกลับกันถ้าเป็นต่อ line out ตรงนี้ปกติที่เป็น TIS out นะครับเสียบตรงนี้ออกมาเนี่ยสวิตช์ pre-post ไม่มีผลนะครับเพราะนั้นสวิตช์ pre-post เนี่ยจะมีผลแค่ DI out อย่างเดียวนะครับอีกตัวหนึ่ง lift and ground control นะฮะตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงจี่หรือเปล่าเพราะผมปรับไว้ที่ ground นะครับลองฟังเดี๋ยวผมจะปรับคืนเป็น lift นะครับปรับคืนเป็น lift ครับไม่แน่ใจทุกคนจะได้ยินเสียงจี่หรือเปล่านะฮะด้วยถ้าเกิดมีอาการจี่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับจากลิฟต์นะครับลงมาเป็นกราวได้นะครับเสียงจี่ก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นก็ดูตามลักษณะหน้างานทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันจี่แล้วก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกในการใช้งานนะฮะโอเคสำหรับชุดPreamp Control นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปลงอีกพาร์ทนึงแล้วกันอีกพาร์ทนึงผมจะพูดถึงเรื่องของเสียงแตกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นไฮไลท์ของมันที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ